บ้านดูบ้าเดียวพอแล้วพอโอ้โหถ้าใครอยู่ข้างหลังก็งานเข้าเลยไม่ค่อยดำคันนี้ไม่ค่อยดำบ้านดูพี่เค้กบ้านฟันดำหายต้องไปแจ้งความโอ้โหคันนี้ฟันดำมากๆสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับกับรถวีโก้เดี๋ยวขันไม่เคยดำนะเพราะว่าลงสีป่องลงสีอายอันนี้เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับว่ารถคันนี้ขันดำมานานหรือยังลักษณะรถทำไมขันดำขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดีแนะนำตัวเองนะครับผมราเชนกิติคำจรนะครับเป็นอดีตหัวหน้าไปรษณีย์ตะกรีเกษียณมาได้3ปีแล้วครับครับก็รถคันนี้นี่มันควันดำมาก็น่าจะหลายปีแล้วครับยังไม่ได้แก้ไขได้เลยครับก็ในช่วง3ปีที่ผมเกษียณมารถไม่ค่อยได้ใช้มันก็อยู่กับบ้านนานๆก็ออกใช้ทีหนึ่งแต่มาก่อนนี้ก็ใช้บ่อยถ้าเจอด่านจะโดนระงับใช้รถแน่นอนก็เลยไม่กล้า ไม่กล้าไปไหนครับแล้วรถวิ่งอืดไหมอาการนี้รู้สึกจะอืดอืดครับตอนนี้ที่จับเสียงเครื่องข้างหลังเนี่ยแหวนนิ้วจีบรั่วแน่เสียงเครื่องมันกาวจีบต้องนิ่งกว่านี้เยอะครับถ้าพร้อมก็ถอดเปลี่ยนแหวนนิ้วจีบนะครับเดี๋ยวดูคันนี้ว่าจะแก้ควันดำหายหรือไม่นะครับคอยติดตามดูประมาณ1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงต้องดูก่อนนะครับวีโก้เมื่อช่วงเช้าก็เรียกว่าฟันท่วมทุ่งหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้ขับทดสอบภาคสนามแล้วก็ต้องไปแจ้งความอย่ายนขโมยควันดำไปหมดครับการขับขี่เป็นไงฮะก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับเก่าเยอะก็รู้สึกดีขึ้นก็อัตราเร่งเป็นไงอัตราเร่งก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเสียงเครื่องยนต์ในห้องเก่งเป็นไงเสียงเครื่องยนต์ก็รู้สึกจะเงียบขึ้นครับเงียบขึ้นการเข้าเกียร์เข้าเกียร์ก็รู้สึกมันจะไม่สะดุดก็รู้สึกมันจะลื่นขึ้นลื่นขึ้นมาตานเกือบเกียร์เข้าไปช่วยครับของเดิมเวลาเข้ามันกึกรู้สึกมันจะสะดุดหน่อยนึงแล้วก็ก่อนมาคืออาการมันจะมีเวลาเราเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองอ่ะมันจะสะดุดเหมือนสะอึกอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูเวลาเครื่องเย็นว่ามันเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไม่เป็นลองเครื่องเย็นอีกทีครับปัญหาคาใจหมดหรือยังครับน่าจะหมดครับก็ต้องขอขอบคุณทางร้านด้วยที่ตรวจแจ็คให้บริการเป็นอย่างดีครับครับผมครับมีปัญหาอะไรบอกนะที่ทำไปแล้วครับเราให้ทดสอบภาคสนามครับขั้นตอนเพราะว่าต้องให้ขับ3เที่ยวสีแล้วต้องครับเพราะว่าอยู่แค่ในตลาดอันนี้แล้วก็ดูจาก Facebook ประจำอยู่ก็พอดีเมื่อเช้านี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลกองบินก็รถมันมีอาการก็เลยแวะเข้ามาเลยครับก็บริการดีเยี่ยมครับครับเดี๋ยวมีอะไรจะดูแลให้เต็มที่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ